ระนางสามาวดีชดใช้กรรมเก่าในอดีตชาติเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีได้ถวายภัตตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า8พระองค์เป็นประจำและนางสามาวดีกับหญิงสหาย500คนก็เกิดอยู่ในพระราชนิเวศนั้นด้วยได้ช่วยทำกิจบำรุงเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง8พระองค์นั้นต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ปลีกตัวไปเข้าฌานสมาบัติในดงหญ้าริมแม่น้ำส่วนพระราชาได้พาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำกันทั้งวันพวกผู้หญิงพออาบน้ำนานๆก็หนาวจึงพากันขึ้นมาก่อไฟที่กองหญ้าผิงพอไฟไหม้กองหญ้าหมดก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถูกไฟไหม้ต่างพากันตกใจเพราะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระราชาด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงช่วยกันทำลายหลักฐานด้วยการช่วยกันหาฟืนมาสุมจนท่วมองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าจนแน่ใจว่าหมดฟืนแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คงจะถูกเผาไม่เหลือซากแล้วก็พากันกลับพระราชนิเวศความจริงบุคคลแม้จะนำฟืนตั้ง 1,000 เล่มเกวียนมาสุมก็ไม่อาจทำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดความรู้สึกแม้สักว่าอุ่นๆได้ดังนั้นในวันที่7พระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากฌานสมาบัติแล้วก็เสด็จไปตามปกติส่วนหญิงเหล่านั้นเมื่อตายแล้วก็ถูกไฟไหม้ในนรกหลายพันปีพ้นจากนรกแล้วถูกเผาอย่างนี้อีก100ชาตินี้เป็นผลกรรมของพระนางสามาวดีกับหญิงสหายพระเจ้าอุเทนทรงรู้สึกสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระนางสามาวดีประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ทรงมีพระดำริว่าถ้าจะคุกคามถามพระนางมาคันธยาก็คงจะไม่ยอมรับจึงออกอุบายตรัสปราศัยกับอมาตย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้เราจะลุกจะนั่งจะไปในที่ใดๆก็หวาดระแวงสงสัยกลัวภัยอยู่รอบข้างด้วยพระนางสามาวดีคิดประทุษร้ายต่อเราเป็นนิดบัดนี้พระนางตายแล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงอีกแล้วและการกระทำอันนี้ก็คงเป็นการกระทำของคนที่รักและห่วงใยในตัวเราปรารถนาดีต่อตัวเราอย่างแน่นอนพระนางมาคันธยาประทับอยู่ในที่นั้นด้วยเมื่อได้ยินพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพใครอื่นจะกล้ากระทำการงานนี้หม่อมฉันได้สั่งให้อาของหม่อมฉันลงมือกระทำเพคะพระราชาจึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความรักในเราเสมอกับเจ้านี้ไม่มีอีกแล้วเราจะให้พรแก่เธอขอให้เธอจงเรียกญาติของเธอมารับพรจากเราเถิดพระราชาพระราชทานสิ่งของรางวัลอันมีค่าแก่บรรดาญาติญาติของพระนางมาคันธยาผู้มาถึงก่อนแม้คนอื่นพอทราบข่าวก็ติดสินบนขอเป็นญาติของพระนางมาคันธยามาขอรับรางวัลด้วยพระราชารับสั่งให้จับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดให้ขุดหลุมฝังแค่สะดือใช้ฟางข้าวคลุมปิดข้างบนจุดไฟเผาทั้งเป็นแล้วใช้ไถเหล็กไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนพระนางมาคันธยาผู้เป็นต้นเหตุพระองค์รับสั่งให้เฉือนเนื้อของพระนางนำไปทอดน้ำมันเดือดแล้วนำมาให้พระนางกินทรงกระทำอย่างนี้จนกระทั่งพระนางสิ้นพระชนไปบังเกิดในทุกขติซึ่งกล่าวได้ว่าพระนางได้รับผลแห่งกรรมในอัตภาพนี้เหมาะสมแล้วส่วนพระนางสามาวดีผู้มีปกติอยู่ประกอบด้วยเมตตาได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา